และการผ่านไปไม่หวนคืนได้เหมือนเมื่อวันวานในวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ทำใจสดใสพร้อมด้วยปณิธานภูมิชีวันมุ่งมั่นอุดมการสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีขวากน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเช็กเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางกว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปหากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีความน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเช็กเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็วันไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางกว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปหากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาพรรษานี้คือพรรษาบรรลุธรรมน้อมใจจำจรดนิ่งดิ่งสู่เป้าณศูนย์กลางแก่นกายของตัวเราทุกย่างก้าวจำพรรษาณกลางตนทั้งพระโยมต้องเน้นย้ำจำพรรษาสุขอุรากลั่นกายาหมั่นฝึกฝนทำใจใสไว้ตลอดยอดขุนพลฝึกความข้นเดินก้าวสู่ยาวไกลแม้เวลาล่วงมาถึงครึ่งแล้วขุนพลแก้วผู้กล้าท้าความใสทุกบุญเรายังต้องทำต่อไปพร้อมน้อมใจให้หยุดนิ่งดิ่งเร็วแรงหล่อหลวงปู่องค์ที่7สำเร็จมั่นมาพร้อมพลันทำทันทีไวกว่าแสงพาคุณแม่มาเพิ่มบุญหนุนเต็มแรงให้เป็นแสงส่องทางของชีวีกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานหลวงปู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก
และก็นักรบในกองทัพธรรมพันหัตขอบริษัททุกท่านนะครับสวัสดีครับและก็สว่างดีครับกับรายการสู้ต่อไปนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับมาดูว่ายังเป็นเดือนแห่งการสร้างบารมีของเรานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มาเจอกันครับกับรายการสู้ต่อไปนะครับกับผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวันนี้ภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปนันท์ปิ่นสูลูกพระธรรมพร้อมด้วยทีมงานรายการสู้ต่อไปค่ะก็อย่าลืมครับใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win ในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปด้วยกันนะครับกันกี่วันแล้วครับผมโอ้โหผ่านการสั่งสมบุญอย่างเข้มข้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะคะ19วันแล้วค่ะ19วันแล้วเหลืออีกและอีก69วันค่ะก้าวไปข้างหน้าก็จะออกพรรษาก้าวไปข้างหน้าในทิศทั้ง6ใช่ค่ะไปชวนกันมาสร้างบารมีทานศีลภาวนานะครับเพราะเป็นปีการสร้างบารมีของเรากันอยู่นะสั่งสมบุญอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมาจนถึงณวันนี้ยกมืออย่างต่อเนื่อง222วันแล้วค่ะถ้าได้ทำทุกวันนะถ้าไม่ได้ทำวันเดียวก็หมดสิทธิ์ยกอีกเลยจนถึงสิ้นปีเราไปเริ่มปีใหม่เพราะเรานับกันทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นต้องยกมือให้ได้ทุกวันนะครับและที่ต้องยกสูงสูงขึ้น2มือเราจะได้หล่อกันทั้งโลกนี่นะคะอีก60วันค่ะ1เดือนเท่านั้นขออภัยค่ะ2เดือน2เดือนยังไง2เดือนเท่านั้นนะคะ10ตุลานะคะไม่เป็นไรมาทำไปรวยไปเนาะทำไปรวยไปสะสมไปรวยเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มาก็สะสมไปค่ะคุณครูไม่อยากอยู่ก็ถวายกับท่านท่านมาอยู่แล้วก็เข้าตู้ไปเลยหรือไม่ก็ถวายศูนย์กลางพิธีเลยช่วงวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วทำไปทำมาตอนนี้ก็144บาทแล้วนะครับสาธุทำไปเรื่อยๆเนาะกว่าจะถึงกฐินถูกต้องแต่ต้องขอวันที่10ตุลาก่อนขอที่10ก่อนเพราะรอวันที่10ค่ะแรงๆหน่อยนะ10ตุลา10ตุลานี่แรงๆแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องราวของเรานะครับค่ะบอกก่อนว่าอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์ต่อๆไปจนช่วงพรรษานี้ค่ะจุดเทียนใจพิธีจะเริ่มบ่ายครึ่งนะครับมีการปรับเวลาจากบ่าย3ค่ะบางทีการพัฒนายังเพลินอยู่โอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีมาถามเหมือนกันค่ะยังคิดว่าเป็นบ่าย3อยู่นะคะปรากฏว่าบ่ายครึ่งนะคะประสานงานอย่าลืมบอกด้วยนะครับบางทีลืมบอกเวลาเราก็ถือโอกาสแจ้งข่าวเลยเนาะแจ้งนะว่าบ่ายครึ่งเริ่มนะครับสำหรับพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมก็มานั่งได้เลยมาถ่ายรูปอะไรใกล้ก่อนเลยใช่ค่ะนะครับเตรียมความพร้อมไม่เดี๋ยวทำไมวะหน้าชั้นไม่บอกจริงๆเราบอกในโรงเรียนนะบอกไหมคะโรงเรียนก็บอกว่าบ่ายครึ่งเริ่มนี่มาย้ำอีกทีมาย้ำอีกทีเพราะว่าไม่แหละเจอของตัวเองนี่แหละ พี่มายังพี่นั่งธรรมะอยู่เริ่มบ่ายครึ่งนะพี่เอ้าบ่ายครึ่งก็คิดว่าบ่ายสามรีบมาเถอะพี่แสดงว่าทั้งพรรษานี่ถูกไหมคะใช่จะเป็นพรรษานี้นะครับดังนั้นก็นี่แจ้งให้ทราบก่อนแล้วผู้ประสานงานก็อย่าลืมติดตามบางทีก็ลืมบอกเวลาเหมือนกันเนาะคือให้โบอะไรเรียบร้อยให้เบอร์เรียบร้อยแล้วแต่ลืมบอกเวลาอย่างนี้ก็มีไม่เป็นไรแล้วก็บอกต่อๆแล้วก็แจ้งกันไปนะครับแต่ลืมไม่ได้เลยเรื่องของการหล่อหลวงปู่ต้องอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะว่าหลวงปู่องค์ที่เจ็ดนี้แรงจริงๆแรงแรงชนิดที่ว่ายังไม่หยุดนะครับหยุดก็ไม่ได้เลยนะหยุดไม่ได้ด้วยนะใช่ค่ะหยุดทำไม่ได้หยุดทำไม่ได้แต่ถ้าหยุดใจจงหยุดต่อไปนะครับยิ่งหยุดยิ่งเร็วแรงยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดนะครับเพราะหลวงปู่นะครับจึงให้มีวันนี้ของเราแล้วก็จริงๆคุณครูประหยัดเขาได้ให้วาดเป็นระยะนะใช่ในโรงเรียนในโรงเรียนด้วยนอกโรงเรียนด้วยค่ะธรรมาสบนธรรมาสล่างเนี่ยเราก็พยายามรวบรวมมาใช่รวบรวมวันนี้ธรรมาสบนธรรมาสล่างไม่รู้นะก็ว่ามาหน่อยกันแล้วกันก็หลายๆคนนี่นะคะก็รู้สึกว่านับวันเวลาที่เหลือตอนนี้60 วัน2เดือนเราก็ยังมีเวลาอยู่แต่ที่สำคัญใจเราต้องจดจ่อกับสิ่งนั้นแล้วก็ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณครูไม่ใหญ่จะช่วงนี้ท่านปรีวิเวกแต่เราก็ต้องระลึกนึกถึงโอวาทที่ท่านให้เนาะใช่ว่าให้เราเนี่ยจดจ่อผูกพันนึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจจะไปหาปัจจัยหาสมบัติที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกใช่แล้วครับมาหล่อองค์ท่านแล้วมันก็ใกล้แล้วด้วยนะคะใกล้แล้วเราจะได้ดูว่าเอ๊ะตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วเราตั้งเป้าหมายที่จะเอาบุญกับหลวงปู่เท่าไหร่ครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ท่านก็เคยพูดถึงเรื่องการหล่อหลวงปู่นี่นะคะครับผมท่านก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ย
ทำบุญกับหลวงปู่เนี่ยนะมันต้องลุยอย่างเดียวคือไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดมากหลวงพ่อไม่เคยคิดนะอะไรที่เนื่องด้วยหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อคิดแล้วก็ทำเลยทำเลยดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อประกาศชื่อทุกวันในโรงเรียนนะคะทุกวันนะตอนช่วงที่ท่านแข็งแรงเนี่ยครับผมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อไม่เคยคิดอะไรเยอะนะเราจะเอาบุญกับท่านเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยหลวงพ่อคิดถึงขนาดว่าถ้ามีภูเขาทองเนี่ยก็จะถวายท่านให้หมดเพราะว่าพระผู้ปราบมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับผมแล้วทำที่ท่านก็ได้ที่เราหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้เขาได้บุญกันเยอะๆครับเราจะไปคิดเล็กๆทำไมอ่ะก็คิดใหญ่ไปเลยคิดเล็กก็ตายคิดใหญ่ก็ตายก็คิดใหญ่ไปเลยใช่แล้วเราจะไปที่สุดแห่งธรรมกับท่านเนี่ยเราไปคิดเล็กคิดน้อยบุญก็ไม่ทันกันอีกไม่ทันก็ต้องคิดใหญ่ไปเลยแล้วเราจะเอากี่กองก็ว่ากันไปกี่กิโลก็ว่ากันไปทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกว่าบุญเยอะเราก็จะได้มีภูเขาทองเหมือนท่านชดินเศรษฐีโอ้สาธุถ้าทำถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเนี่ยบุญน่ะจะเอาขนาดไหนแล้วทำกับหลวงปู่เนี่ยยิ่งกว่าได้ภูเขาทองสาที่หลวงพ่อย้ำนี่นะคะท่านบอกว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอย่าฟังผ่านนะครับผมฟังแล้วก็ทำแล้วก็ลุยเลยเนี่ยถึงจะถูกหลักวิชาครับผมเราต้องมีบุญท่านถึงจะกันแก้วิบากกรรมวิบากมารให้เราได้โอ้นี่สำคัญมากครับใช่แต่ทีนี้ท่านจะกันแก้ให้เราได้เราจะต้องสั่งสมบุญก่อนเราจะต้องลงมือทำครับผมท่านก็จะได้เอาบุญของเราเนี่ยแล้วก็บุญของหลวงปู่มาเชื่อมกันได้ครับผมคือท่านทำให้ได้แต่บุญในตัวของเรามีเพียงพอหรือเปล่านี่แล้ววิบากกรรมวิบากมารที่เราทำมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเราก็ไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวช่วงจังหวะเนาะมันจะระเบิดตอนไหนไม่รู้ใช่บุญเราหย่อนมันก็เสียบทันทีเพราะนั้นเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้เราทำบุญต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะว่าบุญที่เรามีเนี่ยมันจะได้ไม่มีช่องให้พยามารเข้าเอาวิบากกรรมมาตัดรอนเราเนี่ยหลวงปู่ท่านการแก้ให้ตลอดแล้วคราวนี้บุญหล่อหลวงปู่เนี่ยบุญใหญ่แล้วก็บุญเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจเนี่ยอยากจะให้ทำให้สำเร็จให้ได้เพราะองค์เนี่ยสำคัญจริงๆองค์ที่เจ็ดแล้วเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนั่งปีกวิเวกนั่งทำละเอียดคุมบุญให้พวกเราเนี่ยยิ่งง่ายถ้าใจเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยสมบัติอัศจรรย์จะทำให้เราได้มารอหลวงปู่ได้สำเร็จนะคะสาธุพอฟังแล้วนึกถึง MV นึงนะอยากให้ดู MV ตัวนี้ก่อนพระผู้ปราบมารดูหลวงปู่กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปว่าอะไรต่อของเรานะครับพระผู้ปราบมารนะครับผมThank you.
ในวันเดียวกันวันที่ท่านเกิดมาโลกนี้ลูกหลานเรตรีจึงได้พร้อมใจกันมารวบรวมกองทองของผู้มีบุญญาอัญเชิญท่านขึ้นชีวาวนกลับมาด้วยรูปของธรรมรวบรวมกองสาธุสำหรับทุกท่านที่ทำมาทั้ง6องค์ค่ะค่ะองค์ที่7ยิ่งพลาดไม่ได้ทำไม่หยุดตรงนี้นะครับและทำต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นึกทีไรก็ปลื้มนะค่ะราคาทองคำมีขึ้นมีลงถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนาะแล้วก็ทำให้บางคนหัวใจสวิงสวายเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจของโลกแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมีมูลค่าลดลงเลยคือทองคำที่นำมาหล่อหลอมเป็นองค์หลวงปู่ถ้าจะบอกว่าเป็นทองคงคลังก็ได้นะเพราะองค์หลวงปู่นี้อยู่ดังนั้นตลอดกาลนานเลยนะล้ำค่านะตลอดกาลหกองค์นี่กาลนานเลยนะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนก็คงคลังตรงนั้นเลยเป็นของแผ่นดินเลยไม่นึกก็ไม่แปลกนะแต่นึกแล้วนี่เรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับขอบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะองค์ที่7เนี่ยคือดั้ง6องค์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกหลานจะต้องมากราบท่านถูกต้องตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง6แห่งถ้าอยากรู้ว่าหลวงปู่เกิดที่ไหนก็ไปโลตัสแลนด์นี่แล้วก็จัดทัวร์กันไปนี่นะที่ผ่านมาใช่มั้ยก็ทัวร์กันเยอะ 500,000 นะครับอยากจะหลวงปู่บวชที่ไหนก็ต้องไปวัดสองพี่น้องค่ะหลวงปู่จะไปบรรลุธรรมที่ไหนวัดบวชบวชและสอนครั้งแรกอ่ะวัดบางตาทําวิชาปราบมารจนเวลาสุดท้ายชีวิตอ่ะวัดปากน้ำถ้าเผยแผ่ล่ะวัดพระธรรมกายคือต้องเดินทางแต่องค์ที่7ลูกหลานอยู่ตรงไหนหลวงปู่ไปหาถึงที่เลยโอ้โหนี่เอาสิริมงคลเอาความเป็นมงคลเอาธรรมะนะครับที่มีพระธุดงค์นับพันเดินตามไปนี่นะเป็นการเห็นว่านี่แหละตรงนี้แหละครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราก็จะรวยทุกที่ อยู่กับที่เราก็รวยนะว่าเคลื่อนที่ก็รวยรวยยิ่งกว่ากันดังนั้นใครรวยไปทุกที่แล้วนะ6องค์นี้เนี่ยหยุดแค่6องค์นะองค์ที่7แล้วลูกหลานหลวงปู่ที่2ข้างทางที่จะมากราบไหว้ท่านเนี่ยโอ้ขนาดไหนเป็นแสนเป็นล้านต้องบอกว่าแต่ละครั้งที่ผ่านมานะเป็นล้านนะใช่ค่ะที่มาสองข้างทางนะที่มาในมาสการหลวงปู่เราเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยนะเพราะเขาเริ่มทราบเรายังไม่รวมดูก็ดูทีวีอีกนะทั่วโลกเลยจะช่องไหนก็แล้วแต่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็เห็นทางทีวีไม่ว่าจะผ่านทางตรงทางอ้อมเขาก็ต้องกราบไหว้ท่านอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้บุญที่เราเป็นคนหล่อนี่จะขนาดไหนต้นบุญนี่นะคะภาษาผมนะกินหัวคิวอย่างเดียวแหละเราจะไปอยู่ในบุญตลอดเลยนะบุญเพิ่มตลอดเลยดังนั้นองค์นี้จึงเป็นองค์ที่ไม่ธรรมดาจะเป็น1บาท2บาท3บาท70บาทกิโล2กิโลค่ะทุกคนมีส่วนอย่างสำคัญอย่าคิดว่าทองของเราน้อยนิดโอ้ยได้ไม่เยอะหรอกทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะค่ะอยู่ที่ใจนะครับถ้าเราฟังเรื่องราวนะครับจากที่เราเคยชวนมาคุยนี่ครับเริ่มต้นจากใจทั้งสิ้นเลยมีใจก่อนมีใจก่อนแล้วปัจจัยรอบข้างมันจะมาเลยเพราะว่าอะไรครับท่อทางแห่งบุญที่เราเปิดใจนี่มันเกิดขึ้นตรงกลางตรงกลางได้เป็นตัวดูดเดี๋ยวสมบัติจะมาความสำเร็จก็มาอย่างอัศจรรย์มาทุกทิศทุกทางเลยขอบอกนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องจริงด้วยทำบุญจนปลื้มจนองค์พระผุดน่ะผุดไม่ใช่วันเดียวนะ7วันต่อเนื่องสาธุหลักวิชาเลยหลักวิชาและพอความปลื้มพอมีบุญปั๊บนี่อธิษฐานเลยนึกถึงหลวงปู่แรงทุกครั้งแม้แต่คนรอบข้างบุญยังไปถึงคนรอบข้างเลยซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าแรงมากๆ
อย่าพลาดเป็นอันขาดนะครับที่จะได้ฟังเรื่องนี้ดังนั้นเวลาที่เหลือ60วันนะครับก็เป็น60วันที่มีคุณค่าที่เราจะไปตามหมู่ญาติของเรานะครับคืออย่าทำเพียงลำพังขอย้ำนะครับว่าที่ลงมาสร้างบารมียุคนี้ไม่ใช่ที่เราเห็นอยู่นะครับยังมีอีกจำนวนมากมายเป็นล้านกระจายเยอะแยะลูกหลานหลวงปู่ครับพูดพี่น้องของเราเนี่ยพูดง่ายๆชัดท่านที่ลงมาสร้างบารมียังมีเยอะที่ยังมาไม่ถึงเราต้องไปตามเข้ามางานนี้แหละนี่หลวงปู่นี่แหละจะเป็นเหตุค่ะหลวงปู่คุ้นๆนะแต่ไม่เคยมาวัดหรอกดี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 มาเลยอันนี้ก็มีเพราะสายบุญนี่เชื่อมกันอยู่ดังนั้นเต็มที่เต็มกำลังแต่ต้องพันนี้นะพันหัวใจไม่เกี่ยงครับผมมารองค์ที่7ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนครับก็ต้องบอกว่าลูกหลานของพระเดชคุณหลวงปู่นะครับหรือว่าพี่น้องของเรานะครับเกิดมาเยอะแยะมากมายเลยในชาตินี้แต่กระจัดกระจายกันอยู่นะครับตามนะครับตามกำลังบุญต้องบอกว่าตามกำลังบุญนะครับกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับขอให้เราทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับลูกหลานหลวงปู่ที่ลงมาเกิดเมื่อได้ยินแล้วเขาจะมานะครับเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าลูกหลานของหลวงปู่นั้นอยู่ทั่วโลกจริงๆนะครับ
ท่านนี้จริงๆก็เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่เมืองไทยนั้นก็ยังไม่รู้จักหมู่คณะนะครับไปรู้จักหมู่คณะและได้สั่งสมบุญกับหมู่คณะในต่างแดนไกลถึงอเมริกาเลยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่ายังโชคดีนะครับแม้อยู่ไกลก็ยังได้ทราบข่าวบุญยุคแรกๆตั้งแต่ซื้อแผ่นดิน196ไร่นะครับแต่มาเจอวัดพระธรรมกายกันจริงๆนะครับเมื่ออาคารภาวนา60ปีตอนนั้นกำลังสถาปนาตรงนี้แล้วก็ได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ทำหน้าที่ในทุกรูปแบบนะครับต้องถือว่าปัจจุบันก็เป็นผู้นำบุญวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับพบกับผู้นำบุญกฤษณาแนวบรรทัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเสร็จทักทายเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยนะครับมาไกลจากอเมริกาบอกว่าไปอยู่จนเป็นอเมริกาไปแล้วค่ะเปลี่ยนสัญชาติเลยครับเปลี่ยนเลยแปลว่าไปหลายปีครับกี่ปีครับผมก็ไปออกจากเมืองไทยประมาณพ.ศ.2520นะคะ20โอ้แล้วก็เพิ่งกลับมานี่กลับมาเลยครับผมนะครับตอนนั้นก็ถือว่าไปตั้งรกรากที่นั่นเลยค่ะมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ที่นั่นเลยค่ะอ๋อเอาละครับช่วงแรกๆไปทำอะไรอยู่ครับตอนแรกๆไปใหม่ๆนะคะก็ไปอยู่ใกล้ๆไปที่ฮาวายครับผมค่ะไปอยู่ฮาวายแล้วก็เราก็ไปดูลู่ทางว่าเราจะทำอะไรที่ฮาวายครับผมทีนี้ที่ฮาวายค่าครองชีพมันสูงแพงค่ะแล้วทีนี้พี่น้องทางสามีก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็ชวนไปอยู่แคลิฟอร์เนียครับก็เป็นเหตุให้เจอหมู่คณะแต่ก่อนเจอหมู่คณะบอกว่ามีคนชวนนะเป็นเพื่อนชวนทำบุญซื้อที่ดินค่ะตอนนั้นมันยังไม่รู้จักวัดธรรมกายนะคะยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายยังไม่รู้จักก็มีเพื่อนเขามาบอกบุญนะคะบอกบุญว่าคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านกำลังจะสร้างวัดพระธรรมกายครับผมค่ะแล้วก็ให้มาบอกบุญให้เราร่วมบุญอย่างนี้นะคะแล้วก็พี่ก็จำได้ว่าไม่รู้จักวัดพระธรรมกายแต่ร่วมบุญด้วย100เหรียญนะคะ100เหรียญสาธุอยู่เมืองไทยยังไม่ได้ทำเลยนะอยู่เมืองไทยไม่ได้ทำค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้จักวัดนะคะคือเราบอกว่าอยู่ไกลขนาดนั้นมีบุญได้สร้างคนที่อยู่เมืองไทยหลายคนไม่ได้ทำนะ196ไร่นี่มาทำ 2,000 ไร่นะครับตอนนั้นทำแล้วก็คือก็แล้วกันไปทำแล้วก็แล้วกันไปค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่รีโน่ค่ะครับผมเมืองเนวาดานะคะย้ายอยู่รีโน่แล้วก็ไปเจอเพื่อนกัลยาณมิตรสองสามีภรรยาออกชื่อนะคะชื่อน้องนุชกับคุณโลดนะคะครับผมแนะนำให้พี่ไปที่วัดพระธรรมกายที่แคลิฟอร์เนียครับผมอาซูซ่านะคะศูนย์อาซูซ่าของเราเดี๋ยวนี้พี่ก็ไปกับเขานะคะไปเลยเหรอไปเลยอ่ะไม่ลังเลเลยเหรอครับไม่ลังเลเลยค่ะเออทำไมไปล่ะครับก็ชวนปั๊บไปเลยนี่ค่ะเขาบอกว่าดีมากเป็นวัดที่สะอาดนะคะแล้วก็พอดีน้องชายของเขาอยู่ที่เมืองไทยครับเป็นอุบาสกอะไรอย่างนี้นะคะทำงานที่วัดอยู่ด้วยค่ะก็เลยชวนกันไปเอาไปก็ไปซึ่งต้องบอกว่าก็หลายกิโลอยู่นะก็จากบ้านที่พี่อยู่นะคะถ้าหากว่าขับรถนะคะประมาณ12กิโลนะคะ12ชั่วโมง12ชั่วโมงขอโทษนะคะ12ชั่วโมง12ชั่วโมงค่ะโอ้ก็ไกลอยู่นะ12ชั่วโมงถ้าหากว่าส่วนมากพี่บินไปนะคะบินไปก็ชั่วโมงนึงมีลิทเทาะได้มีลิทเทาะได้ก็บินไปนะครับไปครั้งแรกแน่นอนพอไปเจอปั๊บนี่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาไปครั้งแรกนี่ก็วัดนะคะสะอาดมากนะคะแล้วก็กว้างนะคะครับแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเรียบร้อยนะคะครับให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็
ยกมือไหว้ซึ่งนะเราไปวัดอื่นก็ไม่มีใครมายกมือไหว้เราไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักจะไหว้ยังไงอ่ะเนาะค่ะก็อุบาสิกาค่ะไหว้ยกมือไหว้แล้วก็แนะนำแล้วก็เชิญชวนแล้วก็พูดคุยนะคะทำให้เราอบอุ่นนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้นี่วัดก็เรียบร้อยนะคะสะอาดก็มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ก็คุ้นเลยนะคะคุ้นเลยค่ะคุ้นเลยมาครั้งแรกรู้สึกคุ้นเลยคุ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราเหมือนกับเราได้มาเจอหมู่คณะนะคะมาเจอญาติมาเจอญาติเหมือนกับบ้านเดิมเราเคยจากกันไปนานค่ะแล้วที่นั่นก็แบ่งเป็นสัดส่วนนะเป็นสัดส่วนผู้ชายอะไรก็มีที่พักนะคะมีที่พักก็แผนกแบบว่าผู้หญิงก็อยู่อีกด้านนึงผู้ชายก็อยู่ด้านนึงนะคะไม่ปนกันครับนะคะแล้วก็เวลาทำพิธีกรรมนะคะก็ทำพิธีกรรมแบบศักดิ์สิทธิ์มีระเบียบมีวินัยนะคะแล้วก็พระสวยค่ะวัดเราเนี่ยวัดพระสวยพระเรียบร้อยแล้วก็ใสสว่างนะคะนั่นแกเจอลูกศิษย์เนาะยังไม่เจออาจารย์ยังยังไม่รู้จักยังค่ะพอดีมีดาวธรรมไงฮะตอนนั้นก็ที่วัดที่ศูนย์เนี่ยก็เลยก็ถ่ายทอดไปรู้สึกแปลกไม่มีภาพมาจากไหนก็ไม่รู้มาโผล่ที่ศูนย์เราแล้วเราก็ทำตามภาพในทีวีก็เห็นดาวธรรมนะคะก็เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นคือเห็นในจอคือเห็นครั้งแรกเลยเห็นครั้งแรกในจอก็โอ้พระรูปนี้ทำไมสวยจังเลยนะคะแล้วก็งามมากค่ะแล้วก็สว่างมากเลยนะคะแล้วก็เสียงท่านนะคะเพราะจับใจนะคะเวลาท่านพูดเนี่ยทำให้เราเนี่ยคือฟังแล้วโอ้โหฟังธรรมะจากหลวงพ่อแล้วมีความสุขนะมีความสุขนั่นแหละครั้งแรกแล้วก็มีครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วเริ่มมาบูชาเข้าพระวันนั้นมาบูชาเข้าพระหรือเปล่าวันแรกที่มาที่ชวนมาเนี่ยมาบูชาเข้าพระค่ะตีเท่าไหร่จำไม่ได้นะคะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่จำไม่ได้ค่ะนะเอาจริงๆอ่ะปัจจุบันนี้บูชาเข้าพระที่นั่นเนี่ยตีเท่าไหร่เมืองไทยดี 9:30 นที่นู่นก็ประมาณ 7:00 นหัวค่ำนะคะค่ำทุ่มเลย 1:00 นบูชาเข้าพระก็ตอนทุ่มนึงนะเราก็ตอนเช้าก็ทำอย่างนี้จะเป็นประจำเป็นประจำค่ะทุกอาทิตย์ต้นเดือนวัดเราจัดบูชาข้าวพระเป็นประจำเอาละทีนี้พอมาแล้วนี่เริ่มทำบุญหรือยังวันแรกนี่เขาชวนทำบุญเลยไหมครับก็เริ่มทำบุญเลยนะคะเริ่มทำบุญเลยหมายความว่าตอนวัดเรานี่มีบุญตลอดนะคะครับค่ะจำได้ว่าทำครั้งแรกก็ทำครั้งแรกก็ที่ทำกองเอสนะคะไม่เคยตามธรรมดาไม่เคยทำกองเอสนะคะกองเอสก็คือ 100,000 กองเอสก็ 100,000 ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่เยอะของเราค่ะเป็นทำแล้วก็เดี๋ยวครั้งแรกก็ทำกฐินพระราชนะคะอ๋อกฐินพระราชก็เราทำกฐินพระราชเลยตามธรรมดานี่เราทำบุญก็200เหรียญ500เหรียญ1,000เหรียญนี่มากแล้วนะคะที่อเมริกาเราไม่เคยทำถึง 3,000 เหรียญ 3,000 เหรียญก็ตกเงินไทยก็ประมาณ100,000ไม่เคยทำแต่กฐินพระราชนี่ทำโอ้สาธุเอาละกฐินพระราชค่ะปี46นะสิ46 46นี่แต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นนี่สร้างองค์พระนี่หลังกฐินพระราชหรือเปล่าคะก่อนก่อนก็นั่นทำองค์พระนี่ก่อนเลยองค์พระนั่นทำ30กว่าองค์นะคะสาบนมหาธรรมกายเจดีย์นะคะเราไม่ได้บอกบุญใครเรารวบรวมเงินจากลูกหลานทุกคนลูกทุกคนหลานทุกคนแล้วก็เราลงชื่อครูบาอาจารย์ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวคุณยายอาจารย์จันทร์ขนนกยูงคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นครับผมแล้วก็พระสังฆาธิการแล้วก็ชื่อลูกหลานทุกคนบรรพบุรุษหมดเลยหมดเลย30กว่าองค์สาธุคือสรุปว่าคือไปกันหมดเลยหมดบ้านเลยหมดบ้านเลยค่ะนี่ดูภาพที่ไปนะคือไม่ใช่ไปพอคนเดียวประทับใจแล้ว
ตอนนี้ก็ชวนลูกชวนหลานพาลูกทุกคนหลานทุกคนไปที่วัดพระธรรมกายไปหมดเลยนะเนี่ยค่ะแต่นี่ลูกนะบวชบูชาธรรมด้วยค่ะลูกชายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนหลวงพ่ออายุครบ60นะคะอ๋อสาธุก็ไปอย่างสม่ำเสมอไปอย่างสม่ำเสมอจนทุกวันนี้นะคะโอ้ไปเป็นทีมแม้หลวงพ่อทัตตะไปถึงโอ้ชอบมากชอบมากชอบมากเลยหลวงพ่อทัตตะท่านตอนนั้นท่านไปบ่อยนะคะครับแต่ตอนนี้ท่านห่างไปแล้วนะคะงานเยอะท่านงานเยอะค่ะ ครับท่านไปบ่อยแล้วก็เวลาท่านไปนะโอ้โหพวกเราอบอุ่นมากเลยพวกเรานี่มารอรับเลยนะคะครับผมไม่ยอมนอนเลยถ้าหากว่ารู้ว่าทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะไปเนี่ยพวกเราก็จะรอจนมารับท่านท่านมาท่านเหนื่อยๆท่านก็มาให้เราเห็นหน้านิดนึงแล้วท่านก็ส่วนใหญ่ไม่นิดหรอกครับเป็นชั่วโมงเลย นะครับนั่นก็คือเส้นทางของเรานะครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำมาทุกบุญทีนี้เห็นดาวธรรมที่ศูนย์นะครับนี่ก็อยากจะมีที่บ้านมั่งแหละค่ะเออทำไมจึงจะไปมีที่บ้านด้วยครับผมก็ติดต่อกับน้องๆบอกว่าเราจะอยากได้ดาวธรรมไปติดที่บ้านครับแล้วก็น้องๆก็จัดให้ค่ะแล้วก็จำได้ว่าพระเดชหลวงพี่หลวงพี่สุรพันธ์ค่ะครับผมไปติดให้ถึงที่บ้านเลยโอ้สาธุคือที่นู่นพระต้องทำทุกอย่างเลยเนาะค่ะติดจานนี่ก็จะจัดการให้นะครับพอติดแล้วทีนี้บอกช่องนี้ช่องเดียวเลยที่บ้านมี ช่องดาวธรรมช่องเดียวค่ะช่องนี้ช่องเดียวดูช่องเดียวไม่ดูช่องอื่นเพราะว่าใจไม่ใสนะคะดูช่องอื่น เอาเล่าหน่อยเพราะว่าพอมีจานแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนค่ะพอเราได้รู้ละเอียดนะคะแล้วก็ดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อทุกวันนะคะครับเปิดทั้งวันเลยดาวธรรมตั้งแต่เช้าจนเข้านอนครับแล้วก็ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ธรรมะเป็นทานอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็รู้ละเอียดรู้บุญรู้บาปนะคะแล้วก็เลยยังทำบุญดาวธรรมนะคะกับเพื่อนๆกำลังขยายดาวธรรมไปทั้งโรงเรียนทั้งวัดต่างๆเนี่ยใช่ค่ะก็ขยายดาวธรรมร่วมกับคุณเรวดีนะคะอ๋อครับผมก็ช่วยกันนะก็ประมาณ20 30ดวง40ดวงค่ะโถบอกแล้วอยู่ต่างแดนก็ทำได้นะครับที่จะขยายธรรมะก็คือทำร่วมมาที่เมืองไทยเมืองไทยก็จัดการไปติดตั้งให้เรียบร้อยเราแค่เอาปัจจัยมาแค่นั้นเองโอ้แปลว่าเห็นความสำคัญตรงนี้มากทีนี้พอเห็นคุณครูไม่ใหญ่บ่อยๆเลยอธิษฐานเลยครับก็อธิษฐานว่าขอให้เราได้มาเมืองไทยครับผมแล้วก็ได้ถวายปัจจัยกับคุณครูไม่ใหญ่ขยายให้ได้ขยายให้ได้ถวายกับมือเรานะคะก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานมาเรื่อยอธิษฐานมาเรื่อยค่ะเรื่อยแล้วก็ทำบุญไปที่ศูนย์ก็ทำบุญมีบุญแล้วก็ทำไปทำทุกบุญเลยค่ะไม่ยอมให้ตกหล่นเลยแม้แต่บุญเดียวนะคะครับผมจนวันหนึ่งแหละวันหนึ่งจนวันหนึ่งก็มาที่เมืองไทยนะคะครับผมตอนนั้นอาคาร60นะคะอาคาร60ปีค่ะอาคาร60ปีหลวงพ่อกำลังสร้างแล้วก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นโรงงานทำวิชานะคะครับผมเราก็โอ้เราก็อยากได้วิชา นะคะ แล้วก็มาแล้วก็ทำเสาต้นหนึ่งนะคะตอกเสาเข็มนี่แหละครับตอกเสาเข็มค่ะทำเสาต้นหนึ่งคนเดียวนะคะสาธุแล้วก็เอาทองมาตั้งแต่เก็บไว้ตั้งแต่แต่งงานเลยนะคะตั้งแต่มีการสะสมทางนี่ทองได้สะสมมาเรื่อยๆค่ะงวดนี้เก็บมาหมดเลยค่ะกี่บาท30บาทสาธุเอามาแล้วก็เอามาจำได้ว่าตอนนั้นนะคะเราจะถวายทองแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่รับทองเราก็เอาไปตังเปลี่ยนไปตังเอาไปเปลี่ยนเป็นเอาไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยจำได้ว่านั่งรถตุ๊กๆกลับไปกับใครตอนนั้นจำได้กับน้องสุจินดาบริหารนะคะเป็นน้องที่อยู่ที่ศูนย์เรานะคะศูนย์อสุซ่านะคะบางตุ๊กๆไปเลยนะค่ะน้องใครรู้หรอกทอง30บาทค่ะน้องสุจินดาก็นั่งตุ๊กๆเลยก็ใส่ถุงกระดาษไปหิ้วไปแล้วก็ขายตอนนั้นจำได้ว่าทอง30บาทตอนนั้นพี่ซื้อแค่บาทละ
400บาทเองนะคะที่เอาไปคราวนั้นนะคะแต่ว่าแต่มาขายมาได้เป็นหมื่นขายได้เยอะค่ะขายได้เยอะแล้วก็พอเราก็กะว่าถ้าขายแล้วนะจะเอามาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนหลวงพ่อมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันบ้านแก้วเรือนทองของยายตอนนั้นก็ตั้งใจไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาถวายครับผมแต่ไม่ได้บอกผู้ประสานงานไม่ได้นัดอะไรเลยนะค่ะไม่ได้นัดอะไรเพียงจะถวายเองนะคะเพียงแต่ว่าเราเอาใส่ถุงแล้วก็ถวายเองนั่งรออยู่นักคนมากเลยนะคะแล้วก็นั่งรออยู่ด้านหน้าห้องนะคะแล้วทีนี้เขาก็ถวายกันจนหมดแล้วแล้วหลวงพ่อก็จะกลับแล้วจะขึ้นรถตู้กลับแล้วจะขึ้นรถตู้กลับแล้วจำได้ว่าวันนั้นก็นั่งรอนั่งอยู่คนเดียวนะนั่งอยู่คนเดียวค่ะกับถุงทองถุงทองที่จะถวายเนี่ยหลวงพ่อก็จะกลับแล้วหลวงพ่อก็เหลือบมาเห็นเรารออธิษฐานหรือเปล่าค่ะอธิษฐานค่ะอธิษฐานมาตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วนะคะหลวงพ่อก็กวักมือเรียกร่างอยู่ไกลๆนะกวักมือเรียกเราเลยหลวงพ่อกวักมือเรียกหลวงพ่อบอกว่ามาลูกมาเราก็พอโอ้ยเราได้ถวายแล้วก็วิ่งเลยทีนี้วิ่งหลวงพ่อบอกไม่ต้องวิ่งลูกไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวหกล้มไม่ต้องวิ่งลูกค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาแล้วก็น้องๆ นะสาธุชนก็หลีกทางให้เราเข้าไปค่ะเปิดทางให้ก็ถวายจำได้ว่าวันนั้นถวายเป็นคนสุดท้ายนะคะก็เข้าไปแล้วก็ก่อนถวายนะคะนั่นครั้งแรกค่ะที่เห็นหลวงพ่อแล้วก็ก้มลงกราบแล้วพูดว่าที่เท้าเลยค่ะก้มลงกราบที่เท้าท่านนะคะไม่โดนนะไม่โดนเท้านะไม่โดนเท้าค่ะก้มลงกราบแล้วก็พูดกับท่านว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกมาไกลนี่ขอชมบารมีหลวงพ่อหน่อยได้ไหมเจ้าคะเออเนาะหลวงพ่อชื่อภาษาเราเลยนะหลวงพ่อก็มองเฉยไม่พูดอะไรแล้วหลวงพ่อก็พอเรากราบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าชมบารมีหลวงพ่อไม่ได้บรรลุธรรมนะต้องปฏิบัติธรรมถึงจะได้บรรลุธรรมโอ้เราก็ก็งงนะฮะก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วหลวงพ่อเอาละเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรแล้วเราก็ถวายแล้วก็บอกน้องๆ นะก่อนที่จะเข้าไปนะสั่งน้องที่เราบอกน้องว่าน้องที่เขามีกล้องนะช่วยถ่ายรูปให้พี่หน่อยพี่อยากได้จังเลยต้องบอกว่าตอนนั้นผู้ประสานงานบริจาคภาพที่กรณีไม่เกี่ยวเราก็ไม่มีเราเดียวเลยเราไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยถามน้องเขาบอกว่าครับพี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้แต่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่เห็นรูปเลยใครที่ถ่ายรูปเมื่อตอนปี46นะใครที่ถ่ายรูปพี่ก็ไว้นี่นะครับพี่กฤษณานี่ตอนถวายปัจจัยหลวงพ่อที่บ้านแก้วเอามาหน่อยนี่อยากได้มากเป็นประวัติศาสตร์อยากได้เพราะว่าเราจะได้เอาไว้ปื้มไงฮะปื้มมากเลยได้เห็นหลวงพ่อใกล้ๆแล้วหลวงพ่อคุยด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะคะก็ปื้มมากแต่ว่าไม่ได้รูปก็เลยบันทึกกล้องตัวเอง072ตรงกลางไว้เลยมาเล่าตรงนี้นั่นคือครั้งแรกครั้งแรกเลยปื้มมากค่ะแล้วก็พอตอนกฐินที่นู่นเราก็ทำพอมาวัดใหญ่เราก็มาเหมือนกันค่ะมาแต่เราไม่ได้มาทุกปีนะคะครับผมแต่ว่าที่วัดมีอะไรเนี่ยมีบุญอะไรเนี่ยเราจะไม่ตกบุญเลยแม้แต่บุญเดียวครับผมนะคะแล้วก็มาอีกปีหนึ่งปีที่เราปลื้มอย่างชนิดที่ว่าสุดๆเลยนะคะครับที่ก่อนจุดๆนี้เราได้เดินกฐินเนี่ยเป็นตัวแทนของศูนย์ด้วยคือเราทำเต็มที่ของเราแล้วก็เราเป็นตัวแทนของศูนย์มาเดินเนี่ยได้เดินกี่ครั้งบน3ครั้งค่ะบนสเตจสาธุค่ะดังกล่าวสวรรค์อัญเชิญพระไตรเนี่ยค่ะจากดูในจอกลับมาเดินเองรู้สึกไงโอ้โหเหมือนเราเหมือนเทพธิดาเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรามีความสุขมากนะคะแล้วก็หลวงพ่อแต่งเพลงนั้นเพลงอะไรนะฮะดังชาวสวรรค์อัญเชิญพระไตรนั่นแหละดังชาวสวรรค์อัญเชิญพระไตรช่างงามกว่าใครในจักรวาลอะไรนะฮะนั่นนะฮะจำได้แล้วเราก็ฮะตอนนั้นทำประมาณเราก็ทำก็ 5S 5S 6S เราเริ่มทำมากขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่า M ไม่เคยทำยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็คือสะสมมาทุกบุญที่ศูนย์ก็ทำที่วัดใหญ่ก็ทำซึ่งรายได้เรามันก็คือรายได้ที่เรากินเงินเดือนแล้วก็ทำจนสุดกำลังเรานะสุดกำลังก็ถือว่าเราได้มาเป็นตัวแทนค่ะแต่มีครั้งหนึ่งแหละมันสุดมากเลยครั้งนี้เนี่ยสุดก็มันเริ่มต้นที่ตรงไหนเริ่มต้นตรงที่ว่าพอดีคุณสายคำบริหารนะคะครับผมเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากครับผมเขาก็ชวนมา
ะคะชวนมาเมืองไทยกฐินปีนั้นก็มากับคุณสายคำปี2550ซึ่งตอนนั้นเรากำลังสร้างวิหารคดค่ะโมดุลตอนนั้นมหาวิหารคดกำลังสร้างพี่ก็มากับคุณสายคำคนะคะแล้วก็เราก็นั่งเครื่องบินมาคุยกันมาตลอดเรื่องบุญมาตลอดเลยนะคะคุณสายคำนี่เขาก็ทำระดับเอ็มแล้วนะคะแต่ว่าคุณสายคำก็พูดมาตลอดทางเลยพี่กฤษณาไปเที่ยวนี้ต้องทำเอ็มนะเราก็บอกว่าก็ทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วคุณสายคำบอกว่าพี่ทำได้ทำเอ็มต้องทำได้นะคะพอมาถึงนะคะเราก็ทำอยู่แล้วนะคะทำอยู่แล้วนะคะจะสะสมรวมๆก็เป็นเอ็มนั่นแหละแต่ว่าทีละเอ็มยังไม่มีก็หลายเอ็มแล้วถ้ารวมๆนี่เราทำมาหลายเอ็มแล้วแต่ว่าเอ็มที่ว่าเป็นเอ็มเลยอย่างนี้นะคะยังไม่เคยทีนี้พอมาถึงก็ไปไหนไปคุยที่ร้านคุณอธิมาศไปนั่งคุยกันคุยไปนี่ก็อาจจะลืมแล้วก็ได้ว่าบรรยากาศนั้นเป็นยังไงลองเล่าบรรยากาศนั้นซึ่งจำแม่นมากค่ะคุณอธิมาศก็คุยให้ฟังนะคะบอกว่าเออพี่กฤษณาทำเอ็มเถอะหนูนะประวัติหนูนะพี่นะหนูเข้ากรุงเทพนะหนูมีเงินอยู่200บาทเองพี่นี่แล้วหนูมาทำงานนะพี่นะหนูเก็บนะเป็น10ปีกว่าหนูจะได้เอ็มอ่ะแล้วหนูตัดใจทำหมดเลยนี่นะคะพี่นะดีกว่าหนูตั้งเยอะนั่นพี่ต้องทำนะพี่นะโอ้เราก็คิดเงินมันมีวิญญาณนะพี่พี่รู้เปล่ามีวิญญาณเงินมันมีวิญญาณมันจะอยู่กับใครมันรู้นะพี่ว่ามันจะอยู่กับใครมันไม่อยู่กับใครพี่อย่านึกว่ามันไม่มีชีวิตนะเงินมันมีวิญญาณนานนานเราก็นั่งคิดเอ๊ะเราก็นะเอ๊ะเราก็ทำแล้วเราก็ทำมาตลอดแล้วไม่เคยตกบุญพี่ก็คิดนะคะและที่สำคัญเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็รู้ว่าพี่ตอนนี้นะคะเงินก้อนนี้อยู่ที่อเมริกานะคะไม่ได้เอามาเป็นก้อนสุดท้ายของพี่นะคะไม่ใช่ก้อนสุดท้ายเป็นก้อนที่พี่เก็บเอาไว้ทำศพของเราเองเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราเมื่อวันสุดท้ายไม่ต้องลำบากใครค่ะเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราจะได้ไม่ลำบากใครเราก็เก็บเอาไว้ว่าเราไม่แตะต้องเงินจำนวนนี้นะคะมีประมาณ 1M ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย 1M อาจจะเหลือเศษประมาณสัก10เหรียญ20เหรียญ นะแต่เงินนี้เราไม่แตะต้องก็ทำมาแล้วแต่ว่าเงินนี้ก็จำเป็นต้องใช้ตอนนั้นนะใช่แล้วเราก็คุยไปแล้วเราก็คิดว่าแหมนะเราก็ทำตั้งเยอะแล้วอ่ะนะแล้วเราก็โอ้ยแล้วถ้าหากว่าเงินอันนี้ถ้าเกิดเราใช้หมดแล้วเราก็กลัวจนนะบอกตรงเรากลัวความจนนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเราทำอยู่แล้วอ่ะนะทำอยู่แล้วทำตลอดทำอยู่แล้วอ่ะนะทำจนตายนั่นแหละเออทำไมจะต้องทำไมจะต้องทำเอ็มด้วยในเมื่อเราทำหลายๆ S มันก็เป็นเอ็มอยู่แล้วนี่คิดอย่างนี้คิดเข้าข้างตัวเองคิดไปทีนี้คิดไปคิดมาเราก็นึกขึ้นมาคุณฝันนึกก็คุยไปทีมงานก็คุยไปให้ข้อมูลไปพอคุยไปต้องรื้อผังจนรื้อผังจนค่ะต้องรื้อผังจนพี่กฤษณาน้องคุณอธิมาศต้องรื้อผังจนพี่กฤษณารื้อเลยนะนะเราก็เราก็อยากรื้อผังจนรื้อยังไงอ่ะแล้วก็นั่งเราก็คิดไปขึ้นมาแล้วก็โอเคนึกขึ้นมาเอาวะเป็นไงก็เป็นกันนะคิดขึ้นมาเอาวะเป็นไงก็เป็นกันเรามาถึงเมืองไทยแล้วนะคะศรัทธาเราก็มีเต็มเปี่ยมแล้วเนื้อนาบุญก็อยู่ตรงนี้แล้วคือหลวงพ่อนะใช่นะถ้าเราไม่ถวายตรงนี้ตังเราก็มีนะเงินเราก็มีตัวอุปกรณ์ครบเลยแต่ถ้าเรากลับไปอเมริกาถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือชีวิตของคนเราไม่แน่นอนนะเออเนาะถ้าเราเป็นอะไรตายไปซะก่อนเราก็ไม่ได้ถวายมันก็เป็นสมบัติของโลกไปนะคิดเออเป็นไงก็เป็นกันถึงเราจะหมดถึงเราจะหมดม้วนตรงนี้เราไม่เป็นไรเรากลับไปเราถ้าเราไม่ตายเราก็ไปตั้งต้นใหม่ก็ได้นี่คิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เพราะว่าเรายังทำงานอยู่แต่ถึงเงินจะหมดแต่งานยังมีงานทำอยู่ก็คิดอย่างนี้ก็เลยเอาวะยกมือนะชี้ตังเมเอาอย่างนี้เลยนะโอ้โหในร้านอธิมาศในร้านคุณอธิมาศนั่นแหละแล้วก็คุณสายคำนะเป็นไงนั่งลงกราบเลยพี่กฤษณาพี่กฤษณากองเชียร์ใจโยเลยนะคุณสายคำพี่กฤษณาโอ้โหหนูดีใจมากหนูโอ้โหหนูดีใจจังเลยนะขอบคุณมากพี่กฤษณาขอบคุณมากขอบคุณนะเราทำ
เออมันเงินตัวเองเลยนะแล้วก็เลยบอกว่าเออเอาละแต่ว่านะเอาละพี่ตัดสินใจแล้วนะพี่จะทำคิดตังเมแล้วแต่ว่าเวลาไปถวายหลวงพ่อเนี่ยพี่ขอได้ไหมเพราะเงินเราน้อยนะคะข้อสุดท้ายเออเงินเราน้อยเราอยากจะถวายกับหลวงพ่อนะคะเราจะได้ปลื้มไปตลอดชีวิตของเรานะคะขอให้พี่ได้ถวายกับมือหลวงพ่อเอาน้องๆที่ผู้ประสานงานก็โทรวิ่งเลยดินะวิ่งเลยวิ่งเลยแล้วหลวงพ่อตอนนั้นอยู่ที่กองระดมทุนระดมทุนพอดีแล้วหลวงพ่อไปดูงานดูอะไรนะคะพูดไปพูดไปนี่เดี๋ยวเราซูมทีมงานกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ตอนนั้นโมดุลตอนนี้เราก็ไปเลยพอไปถึงนะคะก็เราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ถวายแล้วก็หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าเป็นล็อกบุญของเรานะคะน้องๆบอกว่าหลวงพ่อก็เดินไปเดินมานะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ยังไม่กลับนะคะแปลกเนาะลูกศิษย์ถ้าเสร็จท่านก็จะกลับเลยค่ะหลวงพ่อก็ยังไม่กลับตอนนั้นอธิษฐานว่าไงตอนที่บอกว่าเราชิดตังมีแล้วอธิษฐานว่าไงตอนนั้นนะคะอธิษฐานว่าให้เราได้ถวายกับหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าเพิ่งกลับหลวงพ่ออย่าเพิ่งกลับ please อย่าหลวงพ่ออย่าเพิ่งกลับนะคะแต่ว่าเราก็ไปถึงพอดีนะคะพอดีแต่รอบเหมือนกับหลวงพ่อท่านจะรู้นะคะเพราะว่าตอนที่ท่านเดินออกมาจากห้องนะคะปั๊บเปิดประตูปั๊บเราก็ไปถึงปั๊บเราก็ไปถึงปั๊บท่านพูดเลยหลวงพ่อบอกว่ามาพอดีโอ้ซ่าคำนี้นะคะหลวงพ่อบอกมาพอดีค่ะแล้วทีนี้ก็จำได้ว่าวันนั้นเราก็จะถวายหลวงพ่อนะคะพอกำลังจะไปถวายนะคะจำได้ว่าพอกำลังจะถวายหลวงพี่ธนุนะคะวิ่งมาตอนนั้นหลวงอาธนุยังไม่บวชยังไม่ได้บวชนะคะก็วิ่งมาเอาเงินมาใส่ในถุงร่วมด้วยแต่เราร่วมด้วยไม่รู้อะไรแล้วไม่ทราบขอร่วมด้วยขอร่วมด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็เอาไปรีบถวายหลวงพ่อท่านก็ยืนอยู่นะคะครับผมแล้วก็พี่ก็เขาจัดถุงทองเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็เอาถุงทองนะส่งให้กับหัวหน้านั่นแหละตอนนั้นยังรอส่งให้กับคุณวินิตแล้วคุณค่ะคุณวินิตก็ส่งให้กับหลวงพ่อถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถือถุงทองนะคะถือถุงทองเนี่ยโอ้ยพี่นะปื้มจนน้ำตาเนี่ยไหลไม่หยุดเลยนะคะปื้มมากปื้มว่าเราหมดตัวแล้วปื้มแล้วก็ไอ้ไรปื้มยังไงเราปื้มในใจนะในใจว่าเนี่ยนะก้อนนี้นี่นะที่เรารักที่สุดที่เราจะเก็บไว้กินตอนแก่ที่เราจะเก็บไว้ทำศพของเราเองนี่นะเราได้ขอถวายหลวงพ่อแล้วเราก็ได้ถวายกับมือหลวงพ่อแล้วเราก็ปื้มนะปื้มนะน้ำตาเนี่ยไหลไม่ขาดสายเลยนะคะคุยกับหลวงพ่อในใจนะแล้วก็ในใจนะคะคุยยังไงในใจก็นึกในใจนะอยากจะถามหลวงพ่อแต่ถามไม่ออก อยู่ในใจนะคะลูกอยากจะถามว่าลูกกวดจนนะคะทำบุญเนี่ยหมดตัวแล้วลูกกวดจนนะคะแล้วก็หรือผังจนหรือยังกับลูกเนี่ยอยากจะรู้ว่าผังจนของเราเนี่ยถูกลื้อทิ้งหรือยังนะคะพูดไม่ออกแต่คิดในใจพูดไม่ออกแต่คิดในใจแต่หลวงพ่อรู้ค่ะแล้วก็เราก็นึกในใจว่าเราจะถามพ่อหลวงพ่อว่าเราอยากจะกลับดุสิตบุรีเนี่ยเราจะได้กลับไหมนะฮะก็ไม่ได้พูดเป็นคำนะไม่ได้พูดเลยน้ำตาไหลร้องให้ร้องอย่างเดียวแล้วก็ตรงหน้าหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เลยค่ะหลวงพ่อก็มองเราแล้วก็บอกว่าทำบุญนะลูกนะไม่ต้องกลัวจนนี่เพราะว่าลูกได้ฝังสมบัติของลูกไว้ในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วลูกจะเป็นคนจนยากทุกภพทุกชาติลูกจะไม่กลับมาจนอีกผังจนของลูกได้ถูกลื้อทิ้งจนหมดแล้วสาธุไม่พูดสักคำเลยนะแต่ตอบพี่ร้องให้ร้องอย่างเดียวน้ำตาออกอย่างเดียวและที่คำสุดแล้วก็คำสุดท้ายเราจะกลับดุสิตบุรีด้วยกันนะลูกนะโอ้ยสาโอ้โหพี่นี่ขนลุกหมดเลยโอ้โหตอนนี้ก็ยังลุกอยู่ตอนนี้ก็ยังลุกอยู่โอ้ยสาธุหลวงพ่อสาธุสาธุแล้วหลวงพ่อก็ยืนคุยกับให้พรนะคะแล้วก็คุยถามทุกสุขถามว่ามาจากไหนจะกลับเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสักพักนึงแล้วหลวงพ่อก็กลับแล้วพี่นะคะพี่ปื้มนะคะพี่ปื้มตรงนั้นนะคะตอนที่อยู่หลวงพ่ออยู่ตรงหน้าหลวงพ่อนะพี่ปื้มขนาดที่ว่าพี่ก้มลงไปดูในท้องพี่นะคะสว่างแล้วก็องค์พระเนี่ยผุดองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสายเลยค่ะองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสายเลยพี่ก็ก้มดูนะคะโอ้โหนี่พี่เป็นอะไรเป็นอะไรไปแล้วนะฮะเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยทำไมนะในท้องนะสว่างเห็นแต่องค์พระผุดขึ้นมาเป็นสายเลยโอ้แล้วก็
ระหว่างเราก็นึกว่าเราไม่ได้นั่งสมาธินะเวลาได้ไงมันเวลาเรานั่งสมาธิเรายังไม่เห็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่เราลืมตาเนี่ยเราเห็นองค์พระด้วยตาเนื้อเออสว่างอยู่กลางท้องครับค่ะแล้วก็บื้มนะคะแล้วพี่ก็อย่างเห็นอย่างเนี้ยบอกไม่ใช่วันนั่นช่วงเวลานั้นเห็นอย่างนี้ก็เห็นตลอดเลยเห็นตลอดจนกลับอเมริกาจนกระทั่งพี่ไปนั่งทานกาแฟไปนั่งทานแล้วก็ทีมงานคุยกับทีมงานแล้วก็ปื้มอย่างสุดๆเลยปื้มอย่างสุดๆแล้วก็เอ๊ะเขาจะคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคุยเรื่องบุญนะฮะส่วนมากคุยเรื่องบุญแต่ว่ายังเห็นองค์พระผุดอยู่โอ้ผุดอยู่ตลอดเลยค่ะจนกลับอเมริกาเลยนะจนกลับอเมริกาเลยค่ะกี่วันก็ต่อเนื่องประมาณ7วันโอ้สาธุทำแล้วต้องให้ปลื้มแบบนี้ค่ะมีความสุขมากแล้วก็ปลื้มแล้วก็จากวันนั้นจนวันนี้นะคะไม่ลืมไหมนะลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติเอาว่าอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะแล้วก็คิดในใจนะคะว่า อันอย่างนี้นะคะไม่ต้องจดเราก็จำได้นะคะไม่ต้องถ่ายรูปเราก็จำได้ไม่ต้องจดก็จำได้ ไม่ต้องนึกก็นึกออกแล้วก็นึกในใจว่าโอ้โหเรานี่นะได้ทำในสิ่งที่ทำที่ยากที่สุดเพราะใครจะกล้าใช่ไหมคะครับผมเงินนี่ไม่มีแล้วเนี่ยพี่กลับอเมริกาเที่ยวนั้นนะพี่กล้าบอกเลยว่าเงินพี่ไม่ได้พูดกับใครนะเงินไม่มีกระเป๋าในกระเป๋าไม่มีสักเหรียญเลยครับผมกลับอเมริกาเที่ยวนั้นนะคะมีแต่ความปลื้มกลับไปค่ะมีแต่ความปลื้มกลับไปเพราะว่าเราคิดว่าโอ้นะเราจะตายนะเราก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วครับผมเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเราจะทำได้เราได้ตัดใจจากความตนีเอาละครับจากความปลื้มนี้ทุกบุญนี้ไม่แพ้เลยไม่แพ้ใครเลยคือเต็มที่เก่งพลังโดยเฉพาะหลวงปู่ต้องบอกว่าได้รอตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ที่6นะค่ะตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ที่6นี่มีทองใส่เข้าไปทุกองค์เลยค่ะทุกองค์เลยค่ะก็เราก็ไม่ทราบนะว่าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างต่ำก็ประมาณ10บาทนะคะสา10บาททองนะค่ะ10บาททองคำค่ะอย่าลืมว่าเราไม่ได้มีมรดกแล้วเราก็ทำเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วรายได้ก็คือเราเงินเดือนเงินเดือนนี้เราใช้ทุกอย่างลูกหลานเหรนอะไรนี่เราทุกอย่างค่ะคือเรามีเงินเดือนเนี่ยเราทำงานนะคะเราต้องมีค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอินชูรันรถค่าผ่อนรถเรามีสารพัดแต่เราก็ได้ทำค่ะการหมุนการเต็มที่ของเราทีนี้เต็มที่ค่ะอนุภาพหลวงปู่องค์ที่6นี่แหละโอเคโอ้โหนี่แรงมากมากโอเควันนั้นมาองค์ที่6ได้ประมาณกี่บาทองค์ที่6นะคะ10บาทประมาณ10บาทค่ะแล้วก็ได้หลวงปู่ไปที่ระลึกกลับไปมาหล่อมาเมืองไทยนะคะมาหล่อจำได้ว่าไม่นานนี่เองนะคะมาหล่อหลวงปู่องค์ที่6ครับผมหล่อแล้วกลับอเมริกาก็ก็ได้พักของฝันนะคะเป็นหลวงปู่เป็นหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่องค์สูงขนาด2คืบนะคะ2คืบครับผมครับผมเป็นองค์ทองพี่ก็เอาใส่กล่องนะคะใส่กล่องแล้วก็หิ้วขึ้นเครื่องบินไปนะคะด้วยความปลื้มค่ะด้วยความปลื้มองค์ที่6พอไปถึงอเมริกานะคะก็บอกลูกชายก็พี่อยู่ลูกชายก็ปลูกบ้านให้อยู่เราอยู่กันคนละหลังแต่ติดกันที่เดินเข้ากันทางลงรถนะคะทีนี้ที่บ้านพี่เนี่ยมีห้องพระห้องใหญ่แล้วก็ลูกชายนี่เวลาเขาจะไปทำงานเขาจะเข้าไปทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรลูกชายนี่ทำงานเขาขับรถ UPS รถส่งของรถเหมือนกับรถไปรษณีย์นะคะส่งพัสดุพวกค่ะส่งของโอเครถเหมือนกับส่งของวันนั้นเราโอเคองค์พระหลวงปู่ไปละหลวงปู่พาหลวงปู่ตั้งไว้แต่เรายังไม่ได้ตั้งไว้ในห้องพระนะคะก็ตั้งไว้ที่หน้าห้องรับแขกทำไมไม่ไปตั้งเองอะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะให้ลูกได้บุญกับเราลูกคนนี้แหละลูกคนนี้แหละรถนี่แหละฮะจะให้ลูกเนี่ยแกะกล่องแล้วก็เอาพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปอัญเชิญไปอัญเชิญไปไว้ในห้องพระแต่พี่จัดห้องพระไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่ารอให้ลูกมาอัญเชิญจะให้ลูกค่ะพอลูกมาปั๊บทีนี้ลูกก็วันนั้นก็แต่งตัวจะไปทำงานก็เข้ามาลูกก็เข้ามากราบพระครับผมเขากราบพระทุกวันก่อนไปทำงานนะคะห้องพระเขามากราบพระก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งไปนะช่วยแม่หน่อยเอาพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปไว้ในห้องพระแล้วก็กราบท่านด้วยนะลูกนะก่อนไปทำงานครับผมเขาก็ทำตามขั้นตอนเรียบร้อยเตรียมตัวจะเรียบแต่งตัวจะไปทำงานเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาพระเดชพระคุณหลวงปู่นะฮะ
ไปไว้ในห้องพระแล้วก็เดินออกมาพี่นั่งอยู่ที่หน้าห้องรับแขกแล้วก็มีรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่รูปใหญ่ค่ะเป็นรูปแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราคุณยายแล้วก็คุณครูไม่เล็กคุณครูไม่ใหญ่รูปใหญ่นะตั้งอยู่หน้าห้องรับแขกลูกก็พอแม่ผมไปทำงานแล้วนะครับเราก็บอกพอลูกเดินผ่านนะแล้วก็ตั้งให้เรียบร้อยแล้วเราก็พนมมือตรงนั้นตามหลังเขาพนมมือแล้วก็บอกสาธุหลวงปู่เจ้าขาฝากลูกด้วยนะเจ้าขาลูกเป็นเด็กดีลูกเข้าไปทำงานคุมบุญให้ลูกชายด้วยนะเจ้าขาแล้วก็พูดอย่างนี้แล้วลูกเขาก็ได้ยินเราพูดตามหลังก็ไปทำงานไปหายไปกี่วันหายไป3วันกลับมาครับผมพี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะเราช่องนี้ช่องเดียวเพราะว่าพี่ดูแต่ดาวธรรมช่องเดียวลูกกลับมา3วันลูกบอกว่ามีเรื่องจะคุยให้ฟังนี่เราก็ถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนาะเขาบอกว่าแม่ไม่รู้เหรอว่าทั้งลีโน่นะข่าวมันออกมาข่าวทางทีวีนะออกมานี่แม่ไม่รู้เลยเหรอบอกข่าวอะไรไม่รู้ก็มีแต่ดูแต่ดาวธรรมช่องเดียวแล้วแม่จะไปรู้อะไรนั่นแม่จะไปรู้แม่ก็บอกไม่รู้เขาบอกโอเคเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะเขาเล่าว่าวันนั้นวันนั้นที่ไปทำงานนะคะเขาขับรถตั้งแต่6โมงเช้า6โมงเย็นนะคะไปสกาเมโตเวลาทำงานของเขาไป6โมงเย็นแล้วก็ขับกลับมา6โมงเช้านะคะทุกวันกลางคืนไปขับกลางคืนทีนี้วันที่เขาไปทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะครับผมนะก็วันนั้นกลางคืนประมาณเกิดเรื่องก่อนประมาณ1กว่าเกือบ2กลางคืนนะคะครับผมเขาบอกว่าเขาขับรถไปทำงานก็ต้องมันมีช่วงหนึ่งตอนลอดใต้สะพานบางลอดสะพานค่ะช่วงลอดสะพานนะคะรถกำลังจะลอดนั่นแหละรถตู้นี่2ตู้ใหญ่ๆนะคะข้างหลังที่ของที่ขนไปนะที่ของที่ขนไปเนี่ยเขาก็ขับรถพอลอดใต้สะพานเขาก็รู้สึกว่าเห็นเป็นคนประมาณสัก10คนได้นะคะข้างบนสะพานนะคะครับผมก็เห็นเป็นเงาเงาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าระหว่างที่เขากำลังจะลอดสะพานนะคะกำลังจะผ่านไปค่ะมันทุ่มหินพวกคนร้ายนะคะทุ่มหินขนาด2คนโอบเลยค่ะ5 2คนโอบเลยหินนั่นเป็นหินอะไรไม่ทราบนะมันหินมันไม่ใช่หินธรรมดานะครับผมมันอาจจะมีระเบิดอยู่ด้วยพี่ก็ไม่ทราบตกลงมาตรงที่หน้ารถนะคะตรงที่หน้ารถตรงที่คนขับเลยตรงที่คนขับเลยแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวนะคะแล้วก้อนหินมันก็หมุนแล้วก็มาเข้าทางด้านที่ว่าเข้ามาในรถทางด้านที่เขาไม่มีคนนั่งนะนั่งคนนั่งคู่บอกข้างๆค่ะบอกข้างๆแล้วก้อนหินอันนี้นะคะมันหมุนจนทั้งไปสุดตู้สุดท้ายตู้ที่2แล้วมันก็ระเบิดตู้มระเบิดตู้มอย่างแรงเลยกระจกรถนะคะแตกหมดทั้งกระจกแล้วก็แตกหมดทุกกระจกเลยในรถที่เขานั่งข้างหน้ารถตัวเขาก็เต็มไปด้วยแล้วก็เศษเหล็กนี่นะปิวนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองนี่นะทั้งเศษเหล็กทั้งเศษกระจกเนี่ยเต็มตัวเขาหมดเลยณเวลานั้นเองมีเสียงค่ะแล้วก้อนหินนะคะที่ผ่านเฉียดหูเข้าไปประมาณเซนติเมตรค่ะประมาณไม่ถึงเซนติเมตรเขาบอกเฉียวไปได้ยินเสียงเหมือนกับลมมันวูบไปอย่างนี้นะคะเส้นแดงผ่าแปดเลยอ่ะแล้วก็มีเสียงมากระซิบที่หูเขาว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบที่หูเขาว่าขับรถไปเรื่อยๆนะฮะความรู้สึกตอนนั้นของเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ตกใจนิ่งมากใจนิ่งมากแล้วก็จับพวงมาลัยแล้วก็ขับรถไปเฉยๆตามเสียงเลยตามไปอย่าหยุดต่อไปขับไปอีกกี่นาทีเพราะว่าเสียงบอกว่าให้ขับไปเรื่อยๆเขาก็ขับไปประมาณสัก20นาทีนะฮะขับไปประมาณ20นาทีก็ถึงข้างทางครับปั๊มน้ำมันนะคะครับผม 7-Eleven เขาก็จอดรถแล้วก็คอนายวันวันครับ Emergency นะคะตำรวจก็มาครับพอตำรวจมานะตำรวจมันบอกว่ามันเห็นสภาพรถนะคะครับแล้วมันเห็นสภาพลูกชายของพี่นะพูดภาษาเขาเลยมันก็พูดภาษาแล้วมันบอกโอ้กาด
God God มัดทุลบอยู่ very much แซมนี่ลูกชายพี่ชื่อแซมนะแซมโอ้ God God มัดทุลบอยู่ very muchคือพูดง่ายๆคือตำรวจว่ามันน่าจะตายแล้วอ่ะสภาพรถเนี่ยมันดูไม่ได้สภาพรถนี่มันแย่มากๆแล้วนะแล้วก็เขาเห็นเขาก็พาลูกชายพี่อ่ะไปดูเหตุการณ์ไปเช็คร่างกายเหตุการณ์แบบนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วต่อเมื่อ2ปีก่อนซึ่งผลก็คือแบบเดียวกันแล้วที่เดียวกันเลยนะคะคนร้ายก็กลุ่มเดียวกันนะคะแต่ว่าจับได้หลังจากที่มีเรื่อง2เดือนเหตุการณ์นี้จับได้แต่เหตุการณ์นั้นจับไม่ได้เหตุการณ์แรกจับไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้มาจับได้หลังจาก2เดือนเหตุการณ์แรกนั้นคนที่เจอเหตุเป็นไงเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคนขับตายคาที่เพราะว่าแต่ลูกชายของเรารอดแล้วก็ที่สำคัญคือผมตัดมาตรงนี้เลยรถคันนั้นที่บอกว่าขับมาเรื่อยๆจากนั้นเขาขับไม่ได้อีกเลยจากนั้นรถคันนั้นนะคะใช้ไม่ได้เลยค่ะรถคันนั้นนะพังตรงนั้นเลยนะพังตรงหน้าปั๊มน้ำมันเลยนะใช้การไม่ได้เลยเป็นซากไปเลยแต่มาได้ไง10-20 นาที20นาทีพอได้ฟังตรงนี้เกิดความรู้สึกกับเราพอเขาลากจบปั๊บพอพี่วางปั๊บเขาเอารูปให้ดูด้วยนะคะรูปเขาก็ถ่ายมาให้ดูรูปหนังสือพิมพ์อะไรก็มาให้พี่ดูพี่เห็นแล้วพี่ก็งงนะคะงงมากแล้วก็พี่ก็ช็อกเลยน้ำตาไหลนี่ไม่รู้ตัวเลยเดินไปไหนเดินเข้าห้องพระไปนั่งอยู่ตรงหน้าหลวงปู่แล้วก็โอ้โหนะมองหน้าหลวงปู่แล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็ยกมือขึ้นนะคะแล้วก็กราบหลวงปู่อย่างที่ว่าไม่เคยกราบสวยเท่าวันนี้เลยนะตั้งแต่กราบมานะครับผมกราบอย่างนิ่มนวลกราบอย่างสวยแล้วก็หลวงปู่เจ้าขาจะเป็นใครไปไม่ได้หลวงปู่ขอบพระคุณค่ะหลวงปู่ขอบพระคุณมากค่ะหลวงปู่ที่ช่วยลูกที่ช่วยชีวิตลูกของหนูกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ลูกขอบพระคุณมากค่ะพูดนะฮะพูดด้วยน้ำตาไหลด้วยร้องไห้ด้วยสาธุปรบมือหน่อยกับเหตุการณ์นี้เอาละครับตัดช็อตมานิดเดียวเวลาเราจะหมดแล้วองค์ที่7ตั้งใจไว้เท่าไหร่เพราะว่าองค์ที่7นี่พี่ตั้งใจว่าเลข7ก็สวยนะคะแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอนะยังไม่พอค่ะจะเอาให้สุดกำลังเลยค่ะเลข7นี่สวยแต่ว่ายังไม่พอใจที่บอกว่าเลข7นี่สวยเพราะว่าตอนนี้เป็นผู้นำบุญแล้วไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าเกษียณมาก่อนแล้วถูกต้องค่ะแล้วการเกษียณนี้ก็เกษียณมาด้วยบุญด้วยนะค่ะด้วยบุญเลยสั้นๆเลยก็คืออธิษฐานขอหลวงปู่อธิษฐานขอหลวงปู่ว่าเราเนี่ยนะเราทำงานทำงานในคาสิโนอยากจะออกจากงานในคาสิโนแจกไพ่แจกไพ่อยากแจกไพ่เงินดีมากเลยเงินมันดีมาก ก็ทีนี้พอดีหลวงพ่อทัตตะท่านไปเราก็ปรึกษาท่านนะคะท่านบอกว่าเฮ้ยป้าออกเลิกท่านว่าอย่างนั้นนะนรกขุมที่6นะป้านะโอเคปั๊บปั๊บเราก็รู้เริ่มคิดแล้วไปบวชอุบาสิกาแก้วไปบวชอุบาสิกาแก้วแล้วก็เข้าไปในห้องหลวงปู่แล้วอธิษฐานหลวงปู่ว่าขอให้เราเนี่ยได้ออกจากวงจรนี้ออกจากงานนี้แล้วไม่ใช่ขอธรรมดานะขอให้เรามีเงินใช้ด้วยโดยไม่ต้องทำงานโอ้โหปั๊บเอาโอเคตัดช็อตปั๊บปั๊บไปทำงานวันแรกพอกลับไปทำงานวันแรกหัวหน้าเรียกขึ้นไปบอกว่าเราโดนเลย์ออฟเอ้หลวงปู่ทำอะไรกับเราเนี่ยเราขอวันเดียวเนี่ยให้เราออกจากงานโดยเราไม่มีเงินแล้วไม่รู้เรื่องเลยเหรองงเลยเราก็ไม่บกพร่องอะไรด้วยนะจ้ะเราไม่ได้ทำความผิดอะไรนะคะทีนี้เราก็พอเลย์ออฟปั๊บหัวหน้าก็เรียกเราแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้2วันหัวหน้าก็โทรไปแล้วก็บอกว่าให้นัมเบอร์เราแล้วก็บอกว่าให้นัมเบอร์นี้โทรไปที่กรมแรงงานนะแล้วก็บอกเขาความจริงว่าเราโดนเลย์ออฟนี่พอเราโทรไปนะคะภายในอาทิตย์นั้นก็เงินก็มาเลยทุกอาทิตย์ค่ะมาทุกอาทิตย์ค่ะแล้วตอนแรกตั้งใจว่าเราจะทนทำงานอันนี้จนกว่าเราจะรีทายหรืออีกประมาณสัก5ปีได้เราจะรีทายคือตังค์นี้ก็จะให้จนกว่าเราจะมีงานใหม่ถูกต้องซึ่งอย่างช้าที่สุดก็ภายใน3ปีต้องมีงานใหม่3ปีเขาให้เงินเรามาใช้เพราะเราไม่มีงานทำเราตกงานแต่เขาก็ส่งให้เราใช้เราก็เงินมันพอเลยสบายทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละเท่าไหร่อาทิตย์หรือมันก็มากพอที่เราจะใช้จ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเหมือนเราทำงานอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเงินปรากฏว่าได้อย่างงี้ทุกอาทิตย์3ปีก็แล้วยังได้อยู่ทีนี้คนอื่นที่เรียทายเลย์ออฟพร้อมกับเราเนี่ยพอ3ปีแล้วเขาก็ส่งจดหมายมานะบอกว่าบอกว่าไม่จ่ายแล้ว
เขาจะหยุดจ่ายเงินแล้วนะตอนเราจะต้องไปหาทางงานทำแต่สำหรับเรานี่ได้เรื่อยๆมาจนรีไทร์เลยค่ะ5ปีเลย5ปีสาธุพอ5ปีปั๊บก็ได้เงินตลอดเลยทีนี้ตอนนี้ก็ได้จนตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้เงินรีไทร์เนี่ยได้ตลอดชีวิตแล้วค่ะขอหลวงปู่ไว้ใช่ไหมขอหลวงปู่ไว้แต่รีไทร์นี่เราต้องได้อยู่แล้วแต่ที่ขอหลวงปู่นี่หมายความว่าเราไม่ทำงานแต่มีเงินแต่มีเงินใช้มีเงินใช้ค่ะประมาณ5ปีสาธุหลวงปู่จัดให้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยค่ะนิดสั้นๆนิดแม้แต่เรื่องกินแม้แต่เรื่องฟังขำๆแต่มันอนุภาพนะโอ้บางทีนะฮะก็ที่บ้านนะบางทีก็มีครั้งนึงลูกๆก็มารวมกันนะฮะประมาณคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสลูกๆมารวมกันที่หน้าบ้านนี่สโนว์ตกนะเต็มเลยเราขับรถออกไปไหนไม่ได้เพราะสโนว์หนามากใครก็มาไม่ได้เราก็ไปไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็แถวนั้นนะไม่เคยปรากฏที่ว่าพี่ออกมาจากห้องพระแล้วก็บางพูดธรรมดาอย่างเงี้ยกับลูกบอกว่าอยากได้อยากทานกุ้งต้มยำอากาศมันเย็นนะสโนว์ตกเลยลูกว่าไงลูกก็บอกว่าโอ้ยแม่ต้องรอเพราะว่าสโนว์มันตกอ่ะอย่างเงี้ยรอไปซื้อให้ก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะก็เราก็ไม่พูดอะไรประมาณสักไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงมีคนมาเคาะประตูแล้วบอกว่ามีกุ้งทุกขนาดมาขายก็ว่าไงอ่ะก็ว่าแล้วมันอยู่ๆมันโผล่หน้าบ้านเราพอลูกหันมาพอเขาบอกว่ามีกุ้งทุกขนาดมาขายเนี่ยลูกหันมาดูหน้าเราแล้วก็บอกว่าว้าวว้าวแล้วคนมาขายก็ว่าไงพี่ก็ถามว่าอยู่รู้ได้อยู่มาขายได้ยังไงอ่ะ เขาบอกเขาหลงทางมา โอ้ตลกมากแล้วมีอีกเรื่องนึงนะถ้ามีเวลาลูกชายนะคะทุกครั้งนะคะลูกชายเนี่ยเวลาเขาจะมีอะไรเขาจะมาบอกเพราะเราอยู่ในห้องพระประจำใช่ไหมมาช่วยบอกหลวงปู่หน่อยสิให้มีคนมาเช่าบ้านเขาแล้วให้หาคนดีๆมาเช่าบ้านเขาเขามีบ้านให้เช่าสองสามหลังก็มาก่อนเรื่องก็ได้ทุกครั้งแล้วก็ได้ทุกครั้งเลยค่ะมีครั้งไม่ได้แล้วมีครั้งหนึ่งเขาไปซื้อบ้านหลังใหม่มาแล้วเขาไม่บอกเราแล้วตั้ง3เดือนยังไม่มีคนมาเช่าเป็นไงพอจุดแล้วมาบอกเราจุดแล้วก็มาบอกเรามาบอกมาถึงแม่ช่วยบอกหลวงปู่ให้หน่อยบอกไปบอกเองสิหลวงปู่ไม่เคยฟังผมเลยฟังแต่แม่ พอบอกปั๊บพอบอกปั๊บนะฮะพอบอกปั๊บพี่เข้าห้องพระอธิษฐานจิตให้นะภายในอาทิตย์นั้นก็มีคนมาเช่าเลยสาธุเอาล่ะครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเราครับหลวงปู่องค์ที่7หลวงปู่องค์ที่7นี่สำเร็จทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานหลวงปู่ทั่วโลกเลยนะคะเรามาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วให้อยู่คู่โลกไปตราบนานเท่านานค่ะสาธุทิ้งท้ายด้วยกลอนนิดนึงขอเวลานิดเดียวกลอนเลยปิดด้วยกลอนเลยครับปิดด้วยกลอนอันโลกนี้สถิตอยู่คู่ฟ้าดินแต่ร่างกายพังพินและเสื่อมถอยอันความชั่วความดียังมีรอยให้ผู้อยู่ได้คอยพิจารณาซากมนุษย์ตายเน่าต้องเผาทิ้งไม่เป็นประโยชน์สักสิ่งยิ่งมูลฝอยช้างม้าวัวควายตายยังพลอยได้ใช้สอยเนื้อหนังกระทั่งงาเราเกิดมาอาศัยร่างกายสร้างชั่วและดีเป็นหนทางไปเบื้องหน้าอวิชชาพาหลงกันเรื่อยมารู้ทางดับอวิชชาจึงเห็นจริงว่ากิเลสตัณหาอุปาทานคือตัวมารพาหลงพาสงสัยอวิชชาพาหลงอยู่ล่ำไปจึงเกิดดับเวียนว่ายในวังวนเพราะไม่รู้ต้นปลายและสาเหตุอวิชชาดับรู้ขันเขตเหตุอกุศลพระไตรลักษณ์แจ้งชัดตัดกังวลอุปทานหลุดพ้นได้ปัญญาเกิดปัญญาได้รู้เหมือนได้แก้วเป็นอาวุธถางแผ้วคอยเชือดเฉือนอกุศลถอยล่นทุกวันเดือนผลกุศลมาเยือนชุ่มชื่นใจรู้เหตุรู้ผลรู้เกิดดับรู้รับรู้สู้รู้อาศัยรู้กิเลสตัณหาพาสิ้นไปรู้นิพพานดับไปไม่กลับมาเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเอ๋ยอย่าหลงเลยชีวิตควรคิดหาสร้างกุศลผลบุญหนุนปัญญา
จะไม่พาเราหลงลงอบายสาธุครับขอขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญกฤษณาแดงบรรทัดครับผมสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยเอาละครับอย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยครับเราจะได้สั่งสมบุญในช่วงบ่ายกันนะครับวันนี้ครับผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการสู้ต่อไปต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุลำดับต่อไปสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ตั้งเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ